ป็นไรผมจะพยายามจะให้รู้ว่าเฮ้ยเขาพิมพ์ใครเรื่องแล้วไปเข้าบ้านซะบ้านเลยครับคนแรกเลยใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนก่อนเลยแล้วจะรู้เลยผมจะนำก่อนเลยเคยเห็นช้างลากซุงไหมเอาได้จ้าเอ้ามาดูคนแรกเลยเดี๋ยวเอาให้แบบว่าคนที่ไม่เลือกอ่ะให้ตกใจกันก่อนโอ้โหโอเคมีการโชว์ลีลาอาจจะเสียใจภายหลังตัวนี้ก็ใหญ่นะละทานโอ้โหอุปกรณ์ทางอีกมาดูคุณโหน่งคนแรกที่ไม่มีใครเลือกพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มครับเรามาดูเวลาเรามาดูเวลาของคุณโหน่งเดี๋ยวโอ้โหจบไปแล้วนะครับคนแรกนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด57วินาทีก็ถือว่าเร็วนะครับถือว่าดีแต่ต้องบอกว่าคุณโหน่งนี่ไม่มีใครเลือกไม่มีใครเลือกอาจจะทำเวลาดีที่สุดก็ได้ไม่รู้แล้วจะเสียใจไม่มีใครเลือกมาดูคุณเท่งกันคนที่สอนนะครับเวลาอย่าลืมนะครับต้องน้อยกว่าคุณโหน่ง57วินาทีพร้อมไหมคุณเท่งพร้อมไหมพร้อมครับน้อยกว่า57วินาทีคุณโหน่งใครเชียร์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปถามคุณหม่ำก่อนคิดว่ามันยากเป็นยังไงบ้างฮะเห็นสมาชิกในแก๊งสามชาของเราทั้งสองคนที่ผ่านไปไม่กดดันอะไรกับผมเลยครับโอ้โหนิ่งมากมีคนเลือกตั้งสองคนเนี่ยผมเจ็บมาเยอะผมสู้มาเยอะผมอยากให้คนไทยเป็นเหมือนเฟิร์น
คุณสบายมากของคนนี้สบายมากสบายเรามาดูเวลาของคุณเท่งเป็นไงครับจบคุณเท่งแล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด1นาที10วินาทีคุณนงชนะอยู่ตอนนี้เวลาดีที่สุดเลยมาดูคุณหม่ำนะครับครั้งนี้เวลาต้องน้อยกว่า57วินาทีคุณตองคุณอีคิวคอยลุ้นนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปคุยคนอื่นก่อนเมื่อกี้บอกก่อนเมื่อกี้เนี่ยซ้อมเมื่อกี้ซ้อมยังไม่เอาซ้อมบ้านป้าคุณเหรอโอ้โหดีนะเขาไม่กลิ้งเลยเขาไม่กลิ้งเขาฝืนไว้เลยแต่ทำไมมันไม่ค่อยไปไม่ค่อยถึงเพราะอะไรขาสั้นขาสั้นเดี๋ยวเรามาดูเวลาเรื่องเวลาตอนนี้คุณอิคิวกับคุณตองต้องคอยลุ้นกันว่าคุณหม่ำนั้นเวลาจะน้อยกว่า57วินาทีของคุณโหน่งหรือเปล่าค่ะถ้าน้อยกว่านะครับคุณหม่ำเป็นผู้ชนะเลยใช่นะครับอุ้ยโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับเวลาของคุณหม่ำอยู่ที่58วินาทีโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเส้นยาแดงผ่า8จริงๆนะเนี่ยผมเหนื่อยมาเยอะนะ57กับ58นี่มันสูสีมากเลยนะใครสู้ยืนฟังโอ้น่าเสียดายนะน่าเสียดายแล้วสรุปแล้วเป็นไม่มีใครมาถอดอะไรให้ผมได้เลยวะสรุปแล้วนะในรอบนี้ไม่มีใครได้คะแนนเลยค่ะกลายเป็นคุณหนองซึ่งคุณหนองไม่มีใครเลือกไม่มีใครเลือกเลยมองข้ามไปตลอดเลยนะอ้าวโอ้คุณหนองเป็นผู้ชนะค่ะดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะแหมไอชาจริงๆเอาละค่ะขอบคุณ3ท่าของพวกเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อหน่อย